สวัสดีครับวันนี้ตำนานเทพญี่ปุ่นแล้วก็มี4เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเทพของญี่ปุ่นมานำเสนอท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพแห่งพระอาทิตย์เทพแห่งพระจันทร์และเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเทพแห่งไฟเรามาฟังเกี่ยวกับตำนานความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าของญี่ปุ่นกันดูนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าด้านโชคลาภแล้วจะมีทั้งหมด7องค์ด้วยกันที่ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพศรัทธาโดยจะเห็นว่ามีเครื่องรางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาและมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภมักจะโดยสารเรือมหาสมบัติลงมาจากสวรรค์หนึ่งในเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ชาวญี่ปุ่นนิยมบูชากันได้แก่เทพไดโกกุหรือไดโกกุเทนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและทรัพย์สมบัติเนื่องจากเชื่อว่าเทพไดโกกุเป็นเทพที่มั่งคั่งและมีความร่ำรวยเป็นอย่างมากลักษณะโดยทั่วไปของเทพเจ้าไดโกกุจะเป็นเพศชายที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ลงพุงมีใบหน้าที่อิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาสวมหมวกแบนๆอยู่บนศีรษะด้วยลักษณะหน้าตาและอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเช่นนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์การกินดีอยู่ดีและการมีความสุขประกอบกับลักษณะรูปปั้นของเทพไดโกกุที่แสดงถึงการมีทรัพย์สินมากนั่นก็คือมือข้างหนึ่งของท่านจะถือค้อนตะลุมพุกและมืออีกข้างก็แบกถุงใส่สมบัติขนาดใหญ่มีความเชื่อว่าหากไดโกกุสั่นคอนตะลุมพุกขึ้นมาเมื่อไรเงินทองก็จะไหลมาเทมาเมื่อนั้นจึงมีคติความเชื่อว่าเทพไดโกกุเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองซึ่งเราพ่อค้าแม่ค้าที่อยากค้าขายดีมีกำไรหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งต่างก็บูชาให้ความเคารพศรัทธาเทพเจ้าไดโกกุเป็นจำนวนมากและในบางครั้งก็ปรากฏรูปลักษณะของไดโกกุยืนอยู่บนฟ่อนข้าวอย่างมีความสุขแม้จะมีสัตว์อย่างหนูที่คอยแทะฟ่อนข้าวอยู่ด้วยก็ตามเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเทพไดโกกุมีความสุขดีและไม่เดือดร้อนกับการกระทำของเจ้าหนูตัวนั้นเลยเนื่องจากเชื่อว่าท่านเป็นผู้ร่ำรวยจึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรและด้วยเหตุที่มาจากตำนานนี้จึงได้มีการนำรูปปั้นของเทพไดโกกุไปตั้งไว้ที่ห้องครัวหรือในบ้านเรือนเพื่อป้องกันหนูเข้ามากัดกินอาหารและสืบเนื่องจากตำนานนี้เช่นกันทำให้เทพไดโกกุยังได้รับฐานะเป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองข้าวและเครื่องใช้ในบ้านเรือนของผู้คนอีกด้วยคนที่บูชาเทพไดโกกุมักจะนำรูปปั้นเครื่องรางของท่านมาติดไว้ที่ร้านค้าตามบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆตามสะดวกเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยเชื่อว่าเทพไดโกกุจะนำโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดแก่กิจการของตนเองและทำให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนดังในตำนานอมะเตระสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ในตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นปรากฏเทพเจ้าหลายพระองค์
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งสิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทพีแห่งดวงอาทิตย์หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าอมะเตราสุเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตบทบาทหน้าที่ของเทพีแห่งดวงอาทิตย์นอกเหนือจากการให้แสงสว่างแก่ทุกสรรพสิ่งแล้วยังถือเป็นเทพีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมสำคัญต่างๆอีกด้วยเรื่องราวความเชื่อของเทพญี่ปุ่นยังมีความเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆของโลกโดยปรากฏเรื่องราวเมื่อครั้งที่เทพีแห่งดวงอาทิตย์ได้หลบหนีซุซาโนะซึ่งเป็นเทพพระเจ้าแห่งลมพายุและท้องทะเลอีกทั้งยังมีศักดิ์เป็นน้องชายของอมะเตราสุอีกด้วยจากเหตุที่เทพเจ้าแห่งลมพายุนั้นมีนิสัยที่ดุดันหุนหันพลันแล่นมุทะลุและใจร้อนหากไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าจนย่อยยับสมกับเป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งลมพายุเทพีแห่งดวงอาทิตย์จึงได้หลบหนีเทพเจ้าแห่งลมพายุเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่แสนมืดมิดปราศจากแสงสว่างเป็นเหตุให้โลกทั้งใบมืดมิดตามไปด้วยด้วยความมืดเข้าครอบงำอันเปรียบได้กับความชั่วร้ายที่เข้ามาสู่ใจของมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆขึ้นมาทำให้ชาวโลกอยู่กันอย่างไม่สงบสุขเช่นแต่ก่อนและทำให้เกิดเหตุการณ์จลาจลอันโหดร้ายทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างหวาดระแวงไม่เป็นสุขความปั่นป่วนเข้าครอบงำไปทุกหย่อมย่าเมื่อเทวดาและเทพทั้งหลายเห็นเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกเวทนาสงสารเป็นอันมากจึงได้คิดหาทางเพื่อให้เทพีแห่งดวงอาทิตย์ออกมาจากถ้ำให้จงได้เพราะหากไม่ออกมาปรากฏตัวแล้วความมืดมิดอาจจะทำลายโลกทั้งใบให้ย่อยยับเทพเจ้าทั้งหลายจึงช่วยกันระดมความคิดหากลอุบายต่างๆเพื่อให้เทพีแห่งดวงอาทิตย์ออกมาจากในถ้ำจนสุดท้ายก็สามารถทำได้สำเร็จเมื่อเทพีดวงอาทิตย์ได้ปรากฏกายออกจากนอกถ้ำก็ทำให้เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาฉับพลันแสงสว่างนั้นเป็นเหมือนมนต์วิเศษของโลกที่ช่วยขับไล่ปัดเป่าความมืดมิดอันเปรียบเสมือนความชั่วร้ายให้ออกไปจากโลกมนุษย์ด้วยมนุษย์และสรรพสัตว์จึงดำรงชีวิตกันอย่างปกติสุขอีกครั้งในเวลาต่อมาเทพแห่งพายุและท้องทะเลจึงได้ถูกปราบให้สิ้นอำนาจลงเพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เจิดจ้าแล้วความมืดความชั่วร้ายลมพายุต่างๆก็ค่อยๆจางหายไปตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เทพีแห่งดวงอาทิตย์กลายเป็นเทพีที่นับว่ามีบทบาทและมีความสำคัญมากที่สุดในศาสนาชินโตเพราะเป็นผู้ให้แสงสว่างอันเป็นคุณอย่างยิ่งต่อการกำจัดความมืดมิดและสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปในที่สุดสำหรับเรื่องที่3ในตอนเทพเจ้าของญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องของเทพแห่งดวงจันทร์ตามตำนานความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อมโยงกับการกำเนิดธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งปวงหนึ่งในนั้นก็คือเทพเจ้าสุคิโยมิหรือเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าในยุคแรกๆที่ถือกำเนิดจากเทพบิดรหรือเทพพระเจ้า
อิสันนังิซึ่งเป็นเทพผู้สร้างเป็นเทพแห่งสวรรค์และเทพแห่งแสงสว่างโดยสุขิโยมินั้นเป็นเทพที่กำเนิดขึ้นจากน้ำตาที่ไหลออกมาทางพระเนตรของด้านขวาของเทพเจ้าอิสันนังิในพิธีกรรมที่เทพอิสันนังิได้ทรงล้างมลทินและสุขิโยมิยังมีฐานะเป็นน้องชายของเทพีอมาเตสราสุหรือเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งพระนางถือกำเนิดจากน้ำตาที่ไหลออกมาจากพระเนตรด้านซ้ายของเทพเจ้าอิสันนังินับได้ว่าสุขิโยมินั้นเป็นน้องชายที่อมาเตรสุโปรดปรานมากและด้วยความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณที่ว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์นั้นเป็นของคู่กันเพราะอาศัยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันสอดคล้องกับตำนานของเทพแห่งดวงจันทร์สุขิโยมิที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นพี่สาวของพระองค์นั้นได้อนุญาตให้พระองค์ประทับอยู่ในวังซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ร่วมกับพระนางอีกด้วยแต่ด้วยเหตุที่พระนางอมาเตรสุรักน้องชายมากและตามใจมากเกินไปทำให้สุขิโยมิกลายเป็นเทพเจ้าที่เอาแต่ใจเห็นได้จากในครั้งหนึ่งที่เทพีแห่งอาหารซึ่งมีพระนามว่ายูเกะโมชิได้มาถวายพระกยาหารแก่เทพีอมาเตรสุซึ่งอาหารที่นางทำมานั้นมีรสชาติอร่อยมากในเวลาต่อมาสุขิโยมิได้ลิ้มลองอาหารนั้นด้วยจึงเกิดความชอบใจพร้อมกับสั่งให้ยูเกะโมชิทำพระกยาหารมาถวายพระองค์อยู่เรื่อยๆแต่ด้วยความสงสัยว่าเหตุใดยูเกะโมชิจึงทำอาหารได้อร่อยนักทำให้สุขิโยมิได้ไปแอบดูการทำอาหารของนางและเมื่อเห็นการทำอาหารของนางพระองค์ถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นยูเกะโมชิได้ดึงอาหารออกมาจากดวงตาปากจมูกและทวารของตนเองพระองค์จึงโกรธกริ้วมากที่นางยูเกะโมชินำอวัยวะของตนมาทำเป็นอาหารให้เสวยพระองค์จึงหยิบดาบเล่มหนึ่งแล้วบุกเข้าไปในครัวใช้ดาบฟันเข้าที่ร่างของยูเกะโมชิทันทีจนนางตายในที่สุดความนี้ทราบถึงเทพีอมาเตรสุซึ่งพระนางไม่พอใจอย่างมากที่น้องชายกระทำเกินกว่าเหตุจึงรับสั่งห้ามไม่ให้สุขิโยมิมาพบหน้าพระนางอีกเลยด้วยความเชื่อจากสาเหตุนี้เองจึงทำให้เป็นที่มาของพระอาทิตย์และพระจันทร์จะปรากฏคนละช่วงเวลาคือเมื่อพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นในยามกลางวันพระจันทร์ก็จะปรากฏขึ้นในยามกลางคืนเรื่องสุดท้ายที่เราจะนำเสนอในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทพแห่งไฟตามตำนานความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของญี่ปุ่นนั้นกล่าวไว้ว่าการกำเนิดของเทพเจ้าทั้งปวงมาจากเทพเจ้าอิซันนังิซึ่งเป็นเทพแห่งการกำเนิดท้องฟ้าแสงสว่างกับเทพีอิซันนามิเป็นเทพีแห่งแผ่นดินพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องกันและยังถือเป็นสามีภรรยากันอีกด้วยต่อมาเทพเจ้าอิซันนังิได้ใช้ง้าวซึ่งเป็นอาวุธวิเศษของพระองค์เอง
ทำการแยกน้ำออกจากโคลนตมและดึงโคลนขึ้นไปทำให้โคลนหยดลงมากลายเป็นเกาะต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถกำเนิดขึ้นได้และพระองค์ทั้งสองก็จะสามารถสร้างวังของตนเองได้ในเวลาต่อมาพระองค์ทั้งสองได้สร้างเกาะอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และเทพเจ้า40เกาะและให้กำเนิดเทพเจ้า36พระองค์โดยเทพองค์สุดท้ายคือคังุสุชิซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟเมื่อเทพเจ้าแห่งไฟถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเหตุให้ไฟนั้นได้เผาผลาญพระมารดาของตนคือเทพีอิสันามิจนมอดไหม้แล้วตกไปยังนรกทำให้เทพีอิสันามิต้องกลายเป็นผีที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเป็นเหตุให้เทพเจ้าอิสันางิรังเกียจพนางและทำให้พนางกลายเป็นเทพีแห่งนรกพร้อมกับทำหน้าที่เป็นเทพีแห่งอสูรทั้งปวงในเวลาต่อมาเมื่อคราที่อิสันามิผู้เป็นมารดาได้ถูกไฟเผาผลาญอันเนื่องมาจากการให้กำเนิดบุตรคือเทพเจ้าแห่งไฟนั่นเองพนางได้ฝากฝังกับเทพแห่งน้ำไว้ว่าหากเมื่อใดที่เทพแห่งไฟออกอาละวาดหรือโกรธกริ้วเมื่อไรให้เทพแห่งน้ำทำการปลอบประโลมหรือห้ามปรามเทพแห่งไฟด้วยซึ่งเปรียบได้กับน้ำหรือความเย็นที่สามารถดับไฟหรือความร้อนนั้นลงได้ขณะเดียวกันจากการตายของเทพีอิสันามิทำให้อิสันางิผู้เป็นบิดาเทพแห่งไฟและเป็นพระสวามีของอิสันามิเกิดความเสียใจและโกรธกริ้วเป็นอย่างมากพระองค์จึงสังหารบุตรของตนคือเทพแห่งไฟให้ตายด้วยดาบร่างกายของเทพแห่งไฟจึงถูกฟันด้วยดาบของผู้เป็นบิดาทำให้ขาดเป็นท่อนๆจำนวน8ท่อนด้วยกันในเวลาต่อมาร่างกายทั้ง8ที่ยังร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟได้ถือกำเนิดมาเป็นภูเขาไฟทั้งหมด8ลูกและจากเหตุที่เทพบิดรคืออิสันางิได้ฟันลูกของตนเองด้วยดาบทำให้เลือดของเทพแห่งไฟติดกับดาบนั้นแล้วหยดไหลลงมากำเนิดเป็นเทพเจ้าองค์ต่างๆได้แก่เทพแห่งฝนและเทพเจ้าแห่งท้องทะเลจึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวเทพเจ้าตามตำนานของชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดธรรมชาติของโลกรวมไปถึงการกำเนิดธรรมชาติในญี่ปุ่นด้วยเช่นภูเขาไฟและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าในตำนานของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเทพเจ้านะครับซึ่งเรานำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เรายังมีเรื่องราวเทพเจ้าเรื่องอาถรรพ์เรื่องปาฏิหาริย์จากทั่วทุกมุมโลกนำมาเสนอท่านอีกในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ